นี่แหละครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเป็นเกียรติครับกับศึกทรงชัยครั้งนี้นะครับท่านนายกสมนึกชนะเดชาคุณยังอยู่กับพวกเรานะครับท่านก็รักกีฬาแล้วก็ชื่นชอบมวยไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจังหวะซ้ายเจอซ้ายครับสาดใส่กันอย่างสนุกชิงไหวชิงพริบนะครับคู่นี้เป็นสุดยอดมวยรุ่นเล็กแห่งแผ่นดินนะครับอีก3นาทีครับคุณชาญชัยแล้วเราจะพูดว่า3นาทีแห่งการหาผู้ชนะได้ไหมใช่ครับก็บรรยากาศก็เหมือน2คู่ที่ผ่านมาเลยนะครับมันเรียกว่าชิงดำครับชิงดำกับมวยแบบนี้นี่ปวดเสียนเวียนก้าวเหมือนกันนะใช่ครับดูกันไม่ออกเอา3นาทีสุดท้ายลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากรายการศึกบางระจันนะครับคุณแว่นโบวี่ฝากมานะครับวันพรุ่งนี้ครับ26ที่เวทีมัชชัมเลยนะครับพลตำรวจตรีประจวบเปาอินนะครับผู้เดียวก็คุ้มค่าเลยครับแสงมณีสอเทียนโพเดิมพันกับนิคมเล็กต่อท่าวัดนะครับแฟนไปกันกระจายกันได้โอ้ยยกสุดท้ายยกสุดท้ายทางด้านเพชรไปแล้วเพชรนะครับนักลงทำพยักต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมวันนี้กองเชียร์มากันเพียบด้านทางด้านทำพยักขวาสาดจับเน้นเน้นไม่ปั้มด้วยโอ้ยดูลำบากตาดีลีโอขาอ่อนขาอ่อนเสียหายมากโอ้โหครับลูกนี้แม่เป็นฝ่ายลูกไล่แต่ดันไปเสียหลักขาอ่อนนะครับเพชรจะเสียหายหรือเปล่าครับติดตามไล่เร็วขึ้นครับเตะซ้ายต่อยหมัดยังไม่เข้าจังๆนะครับอาวุธของเพชรวงในตีแม่ตีก็โดนกัดได้นะครับเพชรไม่ละความพยายามเดินอีกครับโอ้โหเด็กคนนี้ต่อยยากเหลือเกินครับเป็นพยัคฆ์จิตตรงนนเป้าหมายของเขาก็อยู่ที่แสงมณีสอเชียนโพนะครับโอ้ยเคยว่ามวยในน้ำหนักนี้สายงานวันตรงใจมีเยอะนะครับความพยายามสูงกันปิดกล่องไม่มีเกมยังเหลือเวลาอยู่ให้ทางด้านเพชรลุ้นต่อโอ้แต่ว่าลีลาสายตาเหลี่ยมตัวมันเยอะเกินนะใช่ครับสุดยอดมากครับคือน้ำหนัก100ปอนด์ถึง102นี่ไม่มีตัวสู้เลยครับตอนนี้ต้องปล่อยมาชิง105ครับโอ้ยครับอะไรนี่โอ้โหโชว์ความแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับท่านผู้ชมนี่คือสุดยอดมวยเด็กครับ105ปอนด์ในสายงานของวันทรงชัยนักมวยที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ลูกศิษย์ของคุณจิตเมืองนนท์นะครับท่านพยัคฆ์เพชรโอ้โหฮุกด้วยขวาตีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท่านไม่ทันแข้งซ้ายเตะพยักษ์แข้งซ้ายคือเตะเข้าครับแต่พยักษ์นิ่งอยู่พยายามสูงมากครับเพชรเอกบางไทรรูปร่างโครงสร้างน่ารักไปหมดครับหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายรอกันสักครู่เดียวนะครับการก็รวบรวมไม่ให้อะไรนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนั่นนะครับคู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมินิมัมเวทของเวทีมวยราชดำเนินนะครับมินิไฟเฟสนะครับ105ปอนด์เพชรเอกบางไทรก็เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์อยู่นะครับส่วนบรรพยักษ์จิตมโนนั้นเป็นผู้ท้าชิงนี่นะครับเข็มขัดแชมป์มวยไทยของเวทีมวยราชดำเนินนะครับรุ่น105ปอนด์ก็ยังมีมวยอีกหลายคนนะครับที่กำลังสร้างฟอร์มการชกได้ส
วยสดงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นสันชัยตอนหลักสองแล้วก็พิชิตชัยอปต.กัมพีนะครับซึ่งจะชกในคู่ต่อไปก็อยู่ในเส้นทางที่จะชิงเข็มขัดเส้นนี้เหมือนกันนะครับพิธีการพร้อมเชิญคุณสมิงขาวครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการณรงค์รวมจิตกรรมการชุมพลอินตยศกรรมการพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมให้แดง48น้ำเงิน49น้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ทั้ง3เสียงขอเชิญนะครับท่านนายกสมนึกธนเดชากุลขาดเข้มขัดในรุ่นมินิมัมเวทของระดับเนินในน้ำหนัก105ปอนด์ให้กับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยเดี๋ยวขาดนี้นะครับผู้ที่จะมอบรางวัลนี่นะครับอ้าวแสดงความยินดีก่อนนี่นะครับพันพยักษ์วันนี้ก็คว้าแชมป์ในรุ่น105ปอนด์นะครับในรุ่นเล็กๆของราชดำเนินโดยชนะเพชรแบบน่าดูว่างั้นเถอะลุ้นกันตลอดเลยทีเดียววันนี้ผู้มอบรางวัลนะครับเสี่ยหุยนะครับผู้แทนของทวินสเปเชียลเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อน